ปัจจุบันโรคเบาหวานนับเป็นโรคที่คนไทยที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นทุกๆปีและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยแพทย์จึงมีการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ป่วยต้องเสียโอกาสในหลายๆด้านตี4แล้วออกจากบ้านมาเนี่ยต้องมารอตรวจเลือดวัดความดันอดอาหารมาแต่จากบ้านแล้วต้องมารอคิวหมออีกมาลำบากมากเลยบ้านป้าก็อยู่ใกล้ๆด้วยสาเหตุนี้สถาบันมาตรวิทยาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตเครื่องตรวจเลือดแบบพกพาที่สามารถตรวจได้มากกว่า1โรคในการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำตาลในโรคเบาหวานการวัดคอเลสเตอรอลเพื่อตรวจความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหรือความดันรวมถึงจะสามารถตรวจการทำงานของไตได้อีกด้วยซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายเป็นไอเดียที่สามารถคว้าทุนวิจัยระดับโลกด้านงานสาธารณสุขจากประเทศแคนาดาได้เป็นผลสำเร็จตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนของเราเนี่ยมีคุณภาพมีความสามารถผลของการทำงานเนี่ยเราคงไม่ได้ทำงานเพื่อช่วยประเทศไทยอย่างเดียวในที่สุดก็คงช่วยได้ทั่วโลกด้วยนะคะการทำงานของต้นแบบเครื่องตรวจวัดแบบพกพาใช้วิธีการนำน้ำเลือดที่ได้จากการปั่นให้ตกตะกอนกระทั่งเป็นสีเหลืองแล้วหยดลงไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ที่เคลือบอยู่บนแผ่นทดสอบเป็นเกณฑ์ในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งอ่านได้จากค่าสีที่แสดงบนแผ่นทดสอบยิ่งสีมีความเข้มมากเท่าไหร่ก็หมายถึงระดับน้ำตาลที่สูงมากเท่านั้นซึ่งผลที่ได้นอกจากจะปรากฏบนแผ่นทดสอบแล้วยังเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อบันทึกผลการตรวจเอาไว้สำหรับส่งให้แพทย์ประเมินสุขภาพของผู้ป่วยและดูแลรักษาอาการได้อย่างทันท่วงทีขั้นตอนในการวิจัยของเราขั้นตอนนี้ก็คือเรามีเครื่องต้นแบบขั้นตอนต่อไปก็คือเราอยากให้ผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยสามารถเจาะเลือดโดยที่ใช้เลือดปลายนิ้วแล้วก็หยดลงไปในตัวทดสอบของเราแล้วก็สามารถอ่านค่าได้เลยปัจจุบันเครื่องต้นแบบนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบความแม่นยำในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดและหลังจากนี้จะทำการทดสอบการตรวจวัดความเสี่ยงโรคหัวใจความดันและโรคไตต่อไปซึ่งหากเครื่องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานเรียบร้อยแล้วทางสถาบันมาตรวิทยาได้วางแผนที่จะส่งเครื่องตรวจเลือดแบบพกพาไปยังโรงพยาบาลประจำตำบลหรือสถานีอนามัยทั่วประเทศภายในเวลา2ปีหลังจากนี้โดยหวังที่จะให้ประชาชนสามารถใช้งานเครื่องตรวจวัดเลือดแบบพกพานี้ได้อย่างทั่วถึงการพัฒนาเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมของสถาบันมาตรวิทยาในครั้งนี้จึงถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยทั้งในด้านคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์รวมไปถึงด้านสาธารณสุขอีกด้วย